ีไว้เพื่อแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้สุขสันต์เริ่มวันนี้เริ่มที่นี่เริ่มด้วยกันเพื่อสักวันสังคมไทยได้งดงามพวกเราคณะแกนนำแผนกวิชาการบัญชีโครงการคุณธรรมด้านจิตอาสากิจกรรมบัญชีพี่สอนน้องโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรูปเล่มองค์การวิชาชีพและการวิเคราะห์รายการค้า 2. ด้านกระบวนการปฏิบัติรุ่นพี่ได้ทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นให้รุ่นน้องได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่รุ่นน้องไม่เข้าใจและนำมาสรุปผลเรื่องที่รุ่นน้องไม่เข้าใจมากที่สุดคือการจัดทำรูปเล่มองค์การวิชาชีพและการวิเคราะห์รายการค้า 3. ด้านเจตคติเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านจิตอาสากลุ่มคนดีมีจิตอาสาขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเข้าร่วมโครงงานคุณธรรมจิตอาสาบัญชีพี่สอนน้องมีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งวิทยาลัยขอบคุณค่ะ